ไปตะลุยกินค่ะค่อยเนี่ยดูดิตัวละ10บาทขอแนะนำว่าคุณต้องมาเขาบอกถ่ายเขายืนทอดถั่วอยู่ดีนะไม่ทอดทิ้งตามติดชีวิตโมจิโกะหนึ่งวันนะคะช่วงเวลาเขาอยู่บ้านอย่างนี้เขาชอบทอดถั่วอยู่ที่บ้านเป็นผู้หญิงสไตล์แบบใหม่ชอบกินถั่วทำไรอ่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทอดถั่วอันนี้คือทอดไปให้คุณแม่อ้าวแม่ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันหรอแม่ไปเฝ้าพ่อค่ะพ่ออยู่โรงพยาบาลค่ะพ่อเป็นชิคุนกุนย่าพ่อเป็นคนญี่ปุ่นเหรอคะพ่อคงไม่สบายอยู่ทุกคนตอนนี้พ่อโมไม่สบายอยู่นะคะเป็นชิคุนกุนย่ามันคืออะไรเล่าเกิดจากการโดนยุงกัดแล้วยุงอ่ะเป็นพาหะนำเชื้อชิคุนกุนย่าทุกคนระวังยุงกัดด้วยนะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปขั้นจากทริปเชียงใหม่เด้อก็คือว่าทริปเชียงใหม่ยังไม่จบนะคะทุกคนสามารถติดตามได้ต่อก็ถ้าอยากดูก็รอดูต่อไปในคลิปหน้าแพ็กถั่วเสร็จแล้วเราจะไปหาที่กินกันหิวข้าวไหมคะหิวแล้วหิวอีกแล้วเหรอมานี่ก็หิวอีกแล้วไปไหนที่เราจะไปตลาดไหนถั่วสองป๋องเดี๋ยวไว้ให้แม่กลับมาที่บ้านอ้าวไม่เอาไปให้หรออันนี้คือทอดไปให้คุณแม่ก็โกหกกันนี่เออบุคคลคะวันนี้เราคิดกันว่าเราจะไปตะลุยกินค่ะโมดูในโซเชียลอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็มีตลาดที่แบบมันมาใหม่มันมาแรงแทงทางโค้งแล้วเขาบอกว่าของกินดีมากมันก็คือที่ไหนคะตลาดอินดี้แถวไทยศรีจริงๆตลาดอินดี้มันเคยมีหลายที่แล้วแต่ที่นี่มันคือใหม่ล่าสุดค่ะคือที่โชคไทยศรีนะคะวันนี้ก็จะไปดูกันนะคะว่าตลาดใหม่ล่าสุดเนี่ยมีอะไรให้น่ากินบ้างตลาดใหม่ล่าสุดตลาดใหม่ล่าสุดตลาดอินดี้ตลาดอยู่ที่โชคชัยศรีอยู่ที่โชคชัยศรีไปดูกันอ้าวไปกินกันเลยมาแล้วถ้าคุณเป็นคนกรุงเทพคุณจะอยู่ในสภาพแบบนี้โดยความเคยชินมันเป็นเรื่องปกตินะคะที่เราเดินทางแค่แบบไม่กี่สิบกิโลแต่ใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าๆถึง2ชั่วโมงเหมือนขับรถไปต่างจังหวัดคนกรุงเทพอย่างเราก็เลยต้องฉลาดเฉลียวหน่อยนะคะเราก็เลยต้องพกของไว้ในรถตลอดเวลานะคะเพื่อที่จะแบบว่าให้รู้สึกเฟรชแล้วก็รู้สึกสดชื่นแล้วก็เพลิดเพลินตลอดเวลาค่ะขอซ้ำหน่อยค่ะขอซ้ำหน่อยค่ะนี่คือ Dutch Mill 4 in 1 โยเกิร์ตพร้อมดื่มรสองุ่นเขียวโฮนะคะนี่ไม่เขียวนี่ไงนั่นไงนี่แค่บิดนะเนี่ยแค่บิดอ้าวไฟเขียวไฟเขียว2ทีไม่เป็นไรเพราะว่าเราพกมาแล้วก็สามารถจัดปาร์ตี้ขนาดย่อมย่อมได้ที่นี่เอาเราแบ่งทีมงานมีใครอยากกินสีอะไรบ้างไม่ต้องเลือกเยอะเอาขวดนี้ไปมาเดี๋ยวโมเจาะให้อันนี้แบบน่ารักน่ารักคนอื่นเขากินนี่มันเล็กๆนี่เขากินกำลังดีชื่อเนี่ยมันกินแล้วมันเพลินไปกินเยอะทุกคนคะรู้หรือเปล่าว่าทำไมถึงโมต้องกิน Dutch Mill 4 in 1ทำไมครับเพราะว่าตอนนี้นะคะเขามีแจก iPhone 11 Proเพียงแค่คุณซื้อ Dutch Mill 4 in 1แบบขวดหรือแบบกล่องหรือแบบใดๆก็ได้ใน 7-Eleven นะครับครบ39บาทเราจะได้ใบเสร็จมา1ใบนะคะ1ใบเสร็จต่อ1สิทธิ์ลุ้นรับไปเลย iPhone 11 Pro 4 Midnight Green เพียงแค่ถ่ายรูปใบเสร็จนะคะแล้วก็โพสต์ลงใต้โพสต์ในเพจ Dutch Mill 4 in 1นะคะหมดแค่วันที่23สิงหาคมนี้ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากiPhone 11 Pro, 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 11
ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ตลาดอินดี้โชคชัย4นะจ๊ะโซนนู้นๆน่ะยังไม่ค่อยเปิดดีเท่าไหร่เราก็จะตรงไปกินแล้วนั้นก่อนเลยพอเรากินเสร็จแล้วเราค่อยไปหาของกินเล่นกันซึ่งวันนี้เรามีงบในการกินทั้งหมด1แสน1แสนป่ะ1แสนป่ะ1,000 บาทนี่ๆๆๆร้านย
ำปลาแดก20ทุกเมนูสาขาตลาดอินดี้นะจ๊ะนี่อันเราถึงร้านยำ20แล้วนะคะเราจะให้ดูเมนูนะคะเมนูก็คือมีทั้งแซลมอนมีทั้งกุ้งมีทั้งปูม้ามีหอยแครงมีหอยนางรมมีแมงกะพรุนมีหมูมะนาวเราจะยุ่งยากทำไมคือเราเป็นนักรีวิวใช่ปะล่ะเดี๋ยวกี่เมนูนะ48เมนูคูณ20เข้าไป960บาทงั้นไม่มีตังค์กินอะไรแล้ววันนี้หมดแล้วกลับงั้นแยกอ๋อร้านนี้ร้าน 1,000 ใช่ร้านนี้ 1,000 แล้วก็ร้านอื่นจะมีกินไปเรื่อยๆคือเราต้องแบบว่าอย่ามีขีดจำกัดให้กับตัวเองมากนะไปเดี๋ยวเราสั่งกันเลยนะคะ48เมนูนะคะวางช้อนซะหน่อยโอ้โหขอบคุณค่ะอันนี้นะคะยำ20บาทเรามาดูกันว่าปริมาณของได้อะไรเท่าไหร่บ้างก็จะได้เป็นแซลมอนนะคะก็จะประมาณ2ชิ้นครึ่งน้ำยำสุดยำแซ่บอร่อยแต่ว่าปลาร้าจะเค็มนำพูดถึงถ้าใครจะมาร้านนี้ต้องสั่งแบบยำแซ่บยำปลาแดกทุกอย่าง20นะคะก็คือรสชาตินะคะตามราคาเดี๋ยวเราไปร้านอื่นกันต่อเลยค่ะออกงาน99ชุดฟรีจ้าปี1ชุด99ชุดฟรีจ้าอันนี้อันนี้อันนี้เมลเมลคัมเซตเอาไปเลยให้จริงเหรอให้กินโซเลนเซอร์ยังไม่ได้ใช้เลยนี่ค่ะไข่หมึกทอดจ้าไข่หมึกทอดไข่หมึกแท้เนอะอ้ามเข้าไปดีโอเคค่ะเราเริ่มกันดีกว่าค่ะเราจะมาเริ่มตะลุยกันแล้วนะคะด้วยเงิน 1,000 บาท Ready ร้านแรกที่เรามากินนะคะก็คือว่าหลังจากที่กินยำไปแล้วก็อยากแบบขั้นด้วยของหวานล้างปากนิดนึงแบบขั้นๆแล้วเดี๋ยวค่อยต่อด้วยของเผานะคะมาแล้วว้าวสุดยอดหอมเนยมากเลยนะคะทุกคนอืมอร่อยจ้าพิมดีมากเลยแพนเค้กดีมากพ่อขาดีมากป่ะร้านต่อไปมาเท่าไหร่คะ25บาทครับเอาไปเลย4ไม้4ไม้ร้อยได้ไหมคะ4ไม้ร้อย4ไม้ร้อยอีกแล้วเราจะไปบอกเขา4ไม้ร้อยได้ไหมคะทำไมโอ้โหน่ากินมากแต่ขอดูร้านนี้ก่อนยำปู15บาทตัวละ15โอ้แล้วเมื่อกี้ไปกินยำ20บาททำไมขอเลือกด้วยค่ะสิ่งที่เลือกก็คือว่าอยาก10บาทปลายำปี10บาทย้ำด้วยนะปกติเห็นแต่หมึกยัดไข่อันนี้เลยคะหมึกยัดเห็ดเข็มทองโคเทท็อปปิ้งเพิ่มหน่อยอันนี้คือตัวละ10บาทเหรอคะเฮ้ยแล้วเอาปูด้วยตัวละ15เหรอคะยำงงเลยค่ะร้านนี้สุดยอดว่ะร้านนี้ยำ10บาททุกคนไหนโชว์ดิยำ6หรือ5บาทบาทละ5บาทอุ้ยขอบคุณค่ะ60บาททุกคนสีนี้คือมีทั้งปูแล้วดูกุ้งดูกุ้งให้ดูกุ้งใหญ่จริงเนี่ยดูดิใหญ่มากตัวละ10บาทชิมแล้วนะคะเจอร้านเด็ดแล้วค่ะกลับได้เลยทุกคนนี่ครับนี่ลูกชิ้นใส่คอคุ้มมากอ่ะ60บาทดูหมดแล้วค่ะปกติแต่คนดูเครื่องด้วยช่วยดูเครื่องด้วยเครื่องเต็มมากคือไม่มีผักเลยมีแต่เครื่องนี่นะคะไส้กรอกยอมีไส้กรอกนี่นะคะปูปูตะกี้ปูสดเออปลาหมึกนี่ปลาหมึกด้วยทุกคนขอแนะนำว่าคุณต้องมาทุกคนนี้นะน้ำมันพี่แซลมอนย่างไม่กินนะจิ้มนี้ก่อนเห็นหนังที่มันเกรียมนั่นไหมขยับมาข้างในหนังกรอบสุดปังมันลืมสุดปังมันลืมระหว่างที่น้องๆกินขอเติมความสดชื่นหน่อยแม็กซ์มิลนะคะโฟร์อินวันนะจ๊ะมาว่ะสดชื่นมากพร้อมที่จะไปตะลุยกินต่อไปแล้วจ้าบ้าจ้าบ้าเลยจ้าเอามาเลยอย่างละชุดค่ะครับผมน้องครับพี่แถมอะไรนะกินของแถมนะครับผมอยากกินพี่ไม่ชอบคนดักก่อนเพราะว่าถ้ากินแล้วเดี๋ยวพี่หลงครับผมเอาอะไรนะเอาไป80บาทโอเคลูกชิ้นทอดคุ้มน้ำจิ้มเด้อแบบน้ำจิ้มน้ำจิ้มมะขามชอบน้ำจิ้มมากรสชาติเหมือนคล้ายๆกับชุดละ40บาท
อันนี้ไข่นกกระทาทรงเครื่องสูตรดั้งเดิมชิมค่ะมาชิมเลยมาน่ากินก็มาชิม12อัน40บาทจริงนี่นี่เชื่อป่ะเป็นสายกินแต่ว่าไม่เคยกินขนมปังชีสยืดมาก่อนเลยเอาอันนึงค่ะได้ค่ะโมจิโกะนะครับมาผมเท่าไหร่คะค่ะชิ้นละ59ค่ะค่อยๆยืดนะคะขอบคุณมากค่ะกินแล้วนะคะมาครับยืดเลยครับพี่เขาดูค่อยๆ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 ได้ตัวเนาะก็คือถ้าสมมติว่าเราเลิกกินที่ตลาดตอนนี้แล้วเราอ่ะเอาเงินหมดเนี่ยไปซื้อดัชมิลโฟร์อินวันรถใดก็ได้ขนาดใดก็ได้จะเป็นขวดหรือกล่องก็ได้มูลค่ารวม39บาทที่ 7-Eleven ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์มากง่ายเกินไปแล้ว S E C S that ไปค่ะกำลังจะกลับแล้วนะคะทุกคนไม่ไหวนะคะวันนี้เราใช้งบไปไม่ถึง500บาทด้วยซ้ำอาจจะเพราะว่าเราโดนตัดกำลังจากยำร้านแรกที่มันก็ป่าเข้าไป800กว่าบาทแล้วนะคะก็จริงๆแล้วก็บอกแล้วให้ยกมือบ้างที่หลังตัดอะไรก็ยกมือบ้างก็มันก็อยากแบบโชว์สปิริตให้คนดูดูไงโชว์สปิริตเดี๋ยวเราจะไปเซเว่นกันนะคะปิดท้ายกันทุกคนไปลุ้น iPhone เดี๋ยวรอดูว่าจะได้ iPhone 7 Pro เร็วไหมไม่มันไม่เห็นหน้าเห็นคอมันเห็นแต่หน้าโมมันน่ากลัวมากเลยมันมืดค่ะเดี๋ยวเราไปเซเว่นกันขอแวะเซเว่นหน่อยค่ะจะไปซื้อ Dutch Mill 4 in 1อยากได้ iPhone 11 Proนี่เลยเวลาซื้อนะคะก็คือให้เขาเนี่ยแยกบินนะคะใบเสร็จละ39บาทเพราะ1ใบเสร็จเนี่ยก็ได้1สิทธิ์แล้วคือโชคดีมากโมมีออลเมมเบอร์ก็คือได้สิทธิ์คูณ2ไปเลยจ้าเอามาสิทธิ์แล้ววิธีการร่วมเล่นกิจกรรมก็คือง่ายมากเพียงแค่ถ่ายใบเสร็จนี้แล้วก็เอาไปโพสต์นะคะใต้โพสต์ที่เขาร่วมเล่นกิจกรรมกันในเพจ Dutch Mill 4 in 1แค่นี้เลยยิ่งส่งมากก็มีสิทธิ์มากวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊งๆด้วยหัวใจนะคะที่เต็มไปด้วยแฟนคลับและของอร่อยวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายบายเอาไปไหนอ่ะไปซื้อ